สวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้นะครับผมจะอธิบายวิธีการใส่ half tone ลงไปในภาพนะครับก็อันนี้ก็เป็นภาพเทพีเสรีภาพนะครับดึงมาจากเว็บไซต์นี้นะครับเป็น public domain picture นะครับเมื่อเราโหลดเข้ามานะครับโดยใช้ GIMP แล้วนะครับแล้วเราก็ถัดไปเราก็duplicate layer นะครับแล้วก็ปรับ contrast นิดหนึ่งนะครับที่เมนู color แล้วก็ brightness contrast นะครับปรับ contrast นิดหนึ่งนะอันนี้ก็ต้องลองผิดลองถูกดูนะครับว่าเท่าไหร่ถึงจะโอเคนะครับก็จะมีเป็น preview ให้นะครับคร่าวๆก็คืออยากจะได้ให้มันมีสีความ contrast ที่ค่อนข้างชัดนะฮะแล้วก็แต่ก็ยังคงมีสีสีให้เห็นเป็นสีเทาอยู่บ้างนะฮะขาวเทาแล้วก็ดำนะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ลองดูที่ข้างนี้นะครับเสร็จแล้วให้ invert สีนะครับสั่ง color แล้วก็ invert นะครับจากนั้นเนี่ยให้ใช้ฟิลเตอร์ตัวนี้ครับที่ชื่อว่า new sprint นะครับอยู่ในเมนู filter distort แล้วก็ new sprint นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวสร้าง half tone ให้เรานะครับให้เลือกตรงนี้ครับ CMYK นะครับแล้วก็อาจจะปรับเซลล์ไซส์ตามความเหมาะสมเสร็จแล้วก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับว่าช่องแต่ละช่องของวงกลมประมาณเท่าไหร่นะครับเสร็จแล้วก็คลิกโอเคนะครับจากนั้นก็สังเกตว่าเซลล์ตรงนี้มันเป็นสีขาวนะอยากจะให้เป็นเซลล์เปลี่ยนเป็นสีดำแทนเหมือนจุดๆตรงนี้นะครับเป็นสีขาวก็ invert อีกรอบหนึ่งนะด้วยเมนู color แล้วก็ invert นะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็น half tone ละนะครับซึ่งจุดนี้หลายคนก็อาจจะพอใจตรงนี้เลยก็ได้นะครับโดยอาจจะเปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนสีก็จากสีดำเป็นสีอื่นก็ใช้เมนูนี้map นะครับแล้วก็ color exchange นะครับเปลี่ยนจากสีดำนะครับ from color from black นะครับให้เป็นสีที่ต้องการนะครับเลือกโทนสีตรงนี้บริเวณนี้นะครับประมาณนี้นะครับนะครับก็โอเคอันนี้ก็ได้นะครับนะหรือว่าจะผสมกับสีพื้นนะครับซึ่งเราได้สร้างเรามีเก็บไปตรงนี้ตรงนี้อันหนึ่งนะครับแต่เดี๋ยวก่อนที่จะสมบูรณ์สีพื้นเนี่ยก็ให้เปลี่ยน Layer Mode นิดนึงเป็น Multiply นะครับเสร็จแล้วตรงนี้นะครับตรงข้อมูลที่เป็นเป็นไฟล์ตั้งต้นที่เราโหลดมานะครับให้ Poster Line นิดนึงนะครับก็จะเหลือ2สีก็ประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่เราเอาสัก3สีสี่สีแล้วนะสี่เลเวลนะครับคิดว่าสวยแล้วก็กดโอเคไปนะครับจากนั้นก็ colorize นะเลเยอร์ตั้งล่างนี้นะครับให้เป็นสีที่ต้องการนะครับสดๆหน่อยก็สวยนะครับ